สวัสดีค่ะมณีสาวทัพพนมอยู่ที่บริเวณหนาวัดประธานพนมนะคะถามมาหนาวัดประธานพนมนะคะต้องได้กินนะคะมันเผามันเผาคือมันของภาษาบ้านสาวนะคะเอิ้นว่ามันเผานะคะมันจะเป็นหัวใหญ่ๆนะคะดินแถวนี้จะปลูกจะงามนะคะหวานกรอบอร่อยนะคะของดีของแซ่บของฝากของต้นนะคะเมืองทัพพนมนะคะเดี๋ยวเราจะมาชมบรรยากาศก่อนงานประธานพนมกันนะคะตอนนี้มีการจัดสถานที่นะคะขายของนะคะเดี๋ยวเราจะมาชมกันนะคะบริเวณรอบๆนี่ตั้งกันเกือบเต็มแล้วนะคะของขายของนะคะเดี๋ยวงานประธานพนมนะคะจะคึกคักขนาดไหนนะคะโอ้แพงลอตเตอรี่กันหลายขนาดเลยนะคะรางวัลที่1นะคะงวดเมื่อกี้นะคะเข้า3ใบนะคะนครพนมนะคะวันนี้คิดว่าแถวๆนะว่าประธานพนมน่าจะมีนะคะมาเบิ่งกันนะคะมาชมก็จะมีบูธขายของนะคะเต็มไปเลยนะคะบริเวณรอบๆนะคะใครจะมาเที่ยวนะคะที่จะรถกันจะยากนะจังหน่อยนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราจะขับไปเบิ่งกันอยู่ในบริเวณวัดพระธาตุพนมนะคะขับไปชมกันด้านในนะคะค่ะตามไปเลยค่ะขนาดนะคะดิฉันอ่อนตัวนี่ผมไม่ใหญ่ขนาดจุกเท่าไหร่นี่หัวใหญ่ได้นี่เป็นแซ่บเนาะมีจุกหน่อยจุกใหญ่นะคะหัวใหญ่ขนาดเลยค่ะดินจะเป็นดินทรายนะคะดินทรายปลูกจะงามแถวนี้มันจะหัวใหญ่แล้วก็จะหวานกรอบอร่อยนะคะค่ะมาทานพนมจะลืมมาชิมนะคะมันเขียวนะคะมันเทานะคะมันเทารสหวานนะคะชิมกันนะคะนอกจากมันรสหวานนะคะเขาก็จะมาชมบรรยากาศนะว่าพระธาตุพนมนะคะว่ามีอย่างไรนะคะเพราะมีเขาจะชมบริเวณด้านในนะคะณที่วัดพระธาตุพนมนะคะมีอะไรบ้างมาดูกันนะคะบรรยากาศตอนนี้นะคะอยู่วัดพระธาตุพนมนะคะอากาศดีนะคะเย็นนิดๆนะคะลมพัดเย็นนิดๆเดี๋ยวเรามาชมกันนะคะก่อนงานพระธาตุพนมนะคะบรรยากาศก็จะคึกคักนิดนึงนะคะมีคนเข้ามาไหว้พระธาตุพนมกันเยอะแยะนะคะมาเที่ยวกันนะคะตามไปเล่นนั่นรอบๆนอกนะคะเขาจะมีการตั้งแผงกันมาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาชมกันนะคะบรรยากาศด้านข้างวัดนะคะก็มีการตั้งแผงกันมาแล้วนะคะรอบๆนะคะบริเวณงานจะเป็นบริเวณที่กว้างนะคะด้านงานขานก็ตั้งแผงกันมาเลยนะคะนี่กระแมนเบิ้ลนะคะแผงวางไปเลยค่ะเตรียมตัวมายางเลาะกันได้แล้วนะคะคนที่มาจากทางไก่นะคะไม่รู้ว่าจะจอดรถตรงไหนนะคะแนะนำว่าถ้ามาทางเส้นนครพนมนะคะมาถึงปั๊มปตท.ให้ตรงขึ้นมาเรื่อยๆนะคะนิดหนึ่งก็จะเลี้ยวซ้ายเข้าโรงเรียนทัพพนมนะคะตรงนี้จะเป็นสนามกว้างใหญ่มากนะคะค่าจอดรถก็ถูกนะคะจะเอามาจอดที่นี่ทุกปีนะคะเลี้ยวเข้ามาตรงนี้นะคะนี่ค่ะบริเวณจะจอดรถที่สนามกีฬานะคะนี่ค่ะของโรงเรียนทัพพนมนะคะที่จอดรถกว้างนะคะใหญ่มากค่ะแล้วก็ถูกด้วยนะคะเข้าไปด้านในนะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่จอดรถของงานราชการประธานพนมทั้งหมดเลยนะคะแนะนำได้นะคะมาจอดตรงนี้กันก็ได้นะคะนี่นะคะตอนนี้ช่วงงานพระธาตุพนมจะมีคนมาตั้งแผงเต็มถนนกันบนเลยนะคะเข้ารถเข้ามาไม่ได้นะคะตอนนี้เป็นบริเวณที่เขาจะตั้งแผงกันนะคะตอนนี้ดูถนนโล่งๆกันไปก่อนนะคะช่วงงานพระธาตุพนมก็จะมีของเต็มไปหมดเลยนะคะตรงนี้ค่ะมาเที่ยวกันนะคะวันที่17ถึงวันที่25กุมภาพันธ์2567นะคะเที่ยวงานพระธาตุพนมนะคะไหว้พระธาตุนะคะกินมันแก้วกินมันเผานะคะหวานหวานกรอบกรอบแซ่บๆนะคะกะละแมนะคะของฝากของตอนเมืองทัพพนมค่ะเดี๋ยวพบกันงานไหว้พระธาตุพนมนะคะเดี๋ยวซอจะมาติดตามถ่ายให้ชมกันนะคะมืองานนะคะขอ
ขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ